วัสดีค่ะวันนี้พบกับปิ๊งจีดาพางในรายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะแล้ววันนี้ปิ๊งพาทุกคนมาที่คอนโดแอสไพร์รัตนาธิเบศรค่ะซึ่งเป็นคอนโดที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัวไม่ขาดและไม่เกินคิดรอบด้านแล้วยังไงก็คุ้มค่ะเพราะใช่ทั้งทำเลที่ตั้งใช่ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันและคอนเซ็ปต์และสไตล์ของเขาค่ะอย่างที่ปิ๊งอยู่นี่คือชั้น5ค่ะเป็นส่วนกลางของเขานะคะด้านหลังก็คือเป็นสระว่ายน้ำจะมีสระว่ายน้ำมีทั้งฟิตเนสค่ะและมีสวนหย่อมที่ชั้น5เลยค่ะและด้านล่างค่ะก็จะมีล็อบบี้ส่วนกลางค่ะอีกทั้งยังมีเมลบ็อกซ์ระหว่างชั้นและที่สำคัญค่ะยังมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงรวมถึงกล้องวงจรปิด CCTV เกือบทั้งโครงการอีกด้วยค่ะเป็นคอนโดที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัวค่ะแล้ววันนี้ปิ๊งจะพาทุกคนไปดูห้องที่ชั้น20กันค่ะห้อง411ว่าเป็นยังไงกันบ้างเห็นเขาบอกว่าเป็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยค่ะเดี๋ยวเราตามกันไปดูเลยค่ะและตอนนี้ปิงก็อยู่ที่ชั้น20เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นลิฟต์มาจะเจอกับห้องเมลบ็อกซ์ของแต่ละชั้นก่อนเลยแล้วก็จะมาถึงห้อง 678/411 ของเราค่ะเดี๋ยวจะพากันไปดูข้างในค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะเข้ามาภายในห้องนะคะห้องมีขนาดกว้างมากค่ะและติดวอลเปเปอร์สีขาวสไตล์มินิมอลไว้เรียบร้อยแล้วทำให้ดูสะอาดตาค่ะและโซนแรกที่เราจะเจอก็คือโซนห้องนั่งเล่นเนี่ยค่ะและทางด้านขวามือของปิงเนี่ยนะคะจะมีปลั๊กสำหรับเสียบทีวีไว้เรียบร้อยแล้วทำให้เราสามารถบิวอินวางทีวีได้เลยค่ะและส่วนด้านตรงข้ามของทีวีค่ะเราสามารถวางโซฟาได้ค่ะจะเป็นโซฟาขนาดกลางหรือโซฟาเบสก็สามารถทำได้ค่ะในโซนตรงนี้เลยนะคะและถัดมาจากโซนห้องนั่งเล่นนะคะที่สำคัญเลยคือมีประตูกระจกนะคะเอาไว้กั้นระหว่างห้องครัวกับห้องนั่งเล่นค่ะซึ่งเราสามารถปิดได้ค่ะเพื่อกันกลิ่นอาหารที่จะเข้ามานะคะหรือเราจะเปิดได้ค่ะเพื่อให้อากาศถ่ายเทนะคะซึ่งห้องครัวเนี่ยจะมีระเบียงสามารถถ่ายเทอากาศภายในห้องทำให้ปลอดโปร่งได้เลยค่ะและตอนนี้ปิงก็อยู่ในส่วนของห้องนอนแล้วค่ะด้านซ้ายมือของปิงจะเห็นว่าเป็นกระจกทั้งบานเลยนะคะเห็นวิวได้ไกลสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะแม้กระทั่งเราเห็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเพราะเราอยู่ที่ชั้น20ค่ะและด้านซ้ายมือนะคะมีกระจกบานเล็กๆค่ะสามารถเปิดระบายอากาศในห้องนอนได้เลยค่ะทำให้อากาศถ่ายเทข้างในสะดวกค่ะและถัดมานะคะในส่วนของเตียงค่ะต้องบอกว่าวางได้ขนาดใหญ่มากๆเลยค่ะวางได้ถึง6ฟุตเลยค่ะและสามารถบิวอินเพิ่มเติมในส่วนของชั้นวางของได้อีกค่ะและที่ขาดไม่ได้ก็คือห้องน้ำนะคะห้องนอนนี้มีห้องน้ำในตัวเลยค่ะซึ่ง1ห้องน้ำของเรานะคะจะมีโซนเปียกและโซนแห้งที่แยกกันไว้นะคะและสุขภัณฑ์อย่างครบครันเลยค่ะและตรงนี้นะคะเป็นส่วนของห้องครัวค่ะซึ่งด้านซ้ายมือของปิงนะคะจะมีโซนครัวที่เขาบิวอินไว้ให้เรียบร้อยแล้วทั้งซิงค์ที่มีขนาดใหญ่นะคะและมีตู้เก็บของด้านบนค่ะส่วนด้านหลังของปิงนี้นะคะจะสามารถวางตู้เย็นได้เพราะมีปลั๊กไฟอยู่ค่ะและถัดมานะคะด้านขวามือของปิงนี้นะคะเป็นที่สำหรับบิวอินทำตู้เก็บของได้ค่ะและที่สำคัญนะคะในห้องครัวของเรายังติดกับระเบียงค่ะซึ่งมีประตูเลื่อนกั้นนะคะออกไปด้านนอกได้จะเป็นที่สำหรับซักล้างนั่นเองค่ะและตรงนี้เป็นระเบียงค่ะเป็นพื้นที่สำหรับซักล้างค่ะและที่สำคัญนะคะวิวด้านขวาของปิงสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาได้ไกลสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะเพราะชั้นที่เราอยู่คือชั้น20ค่ะและคอนโดแอสไพร์รัตนาธิเบศรแห่งนี้ต้องบอกว่าอยู่ในทำเลศักยภาพค่ะไร้ห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลเวสเกตเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรหรือจะเป็นเดอะมอลล์งามวงวานหรือใครชอบเดินตลาดก็อย่างตลาดอตก.ค่ะและการเดินทางค่ะก็ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากๆเลยค่ะทั้งสถานี BTS ไซม้าหรือจะเป็นการเดินทางด้วย MRT ก็ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ค่ะคอนโดแอสไพร์รัตนาธิเบศรย่านนนทบุรีแห่งนี้นะคะสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันรวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะการเดินทางไปยังคอนโดมิเนียมแอสไพร์รัตนาธิเบศรเริ่มต้นที่แยกแครายขับตรงไปประมาณ5กิโลเมตรแล้วกลับรถจากนั้นขับตามทางต่อไปอีก 1.5 กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ซ้ายมือค่ะใครชอบคอนโดแอสไพร์รัตนาธิเบศรแห่งนี้นะคะสามารถติดต่อที่ปรึกษาการขายของเราได้ค่ะเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะ
และใครที่สนใจบ้านคอนโดหรือทาวน์โฮมพร้อมอยู่นะคะสามารถติดตามเราใน EP ถัดไปนะคะได้ทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook ที่ J Asset Management ค่ะแล้ววันนี้ปิ๊งต้องขอตัวลาไปก่อนเรื่องบ้านๆ by J Asset Management สวัสดีค่ะ